มีใครเคยเป็นบ้างไหมคะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะเริ่มทำพรีเซนเทชันยังไงดีบางทีเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะมีโปรแกรมหรือแอปอะไรไหมที่สามารถทำให้พรีเซนเทชันของเราเนี่ยทั้งสวยใช้ได้ง่ายแอปที่ฟรีและทำได้ทุกที่ต่างหากแต่เดี๋ยวและนี่นัดกำลังทำแอปอะไรอยู่วันนี้นะคะนัดเลยจะมาแชร์เทคนิคการทำพรีเซนเทชันสไตล์นัดเนี่ยแบบละเอียดเลยสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Channel พีนัทบัตเตอร์นะคะวันนี้ตื่นเต้นกลับมาตามคำเรียกร้องของทุกคนแล้วก็ตามคำสัญญาที่เราให้ไว้แล้วนะคะก็คือคอนเทนต์การทำพรีเซนเทชันใน iPad นั่นเองไม่ว่าจะเป็นวัยเรียนหรือว่าวัยทำงานยังไงก็ต้องได้ทำพรีเซนเทชันเราก็เลยจะมาอธิบายกันแบบ step by step เลยให้ทุกคนเข้าใจว่าเอ้ยการทำพรีเซนเทชันใน Keynote อะมันเริ่มต้นยังไงคือทุกคนต้องทำตามได้แน่นอน Keynote อะมีลูกเล่นข้างในเยอะมากซึ่งจะทำให้พรีเซนเทชันของคุณอะดูว้าวดูสุดตาและดูไม่เหมือนใครเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะทุกคนเราก็ไปดูคลิปการทำพรีเซนเทชันกันเลยค่ะไปเลยเมื่อเราเปิดเข้าไปในแอป Keynote เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าหน้ากระดาษกันก่อนว่าเราจะเอากระดาษเป็นไซส์อะไรดีซึ่งทุกคนสามารถไปเปลี่ยนไซส์กระดาษได้ด้วยว่าบางคนอาจจะชอบเป็นแนว16:9ซึ่งมันก็จะเป็นยาวๆนะคะนั่นก็จะเลือกแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะขอลบตัวที่ให้ใส่ Word อันนี้ออกไปก่อนเนาะด้านบนนะคะจะเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถแอดรูปร่างรูปทรงต่างๆหรือว่าทำการตกแต่งต่างๆได้แต่อย่างแรกที่เราต้องทำเลยเนี่ยทำพื้นหลังก่อนนั่นเองเปลี่ยนเป็นสีที่เขามีมาให้อยู่แล้วหรือว่าเราจะจิ้มสีเองก็ได้นัดจะวาดลงไปในแผ่นกระดาษแล้วทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะขึ้นเป็นเอลิเมนต์ปากกาขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือมันจะมีอันนี้นะคะที่นัดใช้อยู่อันนี้คือฟังก์ชันการถมสีค่ะถ้าทุกคนไปจิ้มที่เอลิเมนต์ไหนเขาก็จะถมสีให้เราเลยหรือว่าอยากวาดรูปอะไรที่ถมสีใช้ฟังก์ชันนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้นะก็จะทำการวาดรูปตกแต่งโดยใช้เอลิเมนต์ง่ายๆนี่แหละทำการตกแต่งเข้าไปแล้วทุกคนจะเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นเอลิเมนต์ที่อยู่ห่างกันซึ่งที่นะชอบทำคือนะจะทำการล็อกเขาไว้ก่อนเพื่อที่ว่ามือเราไปโดนเขาจะได้ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะเขาจะได้ไม่ขยับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอยากล็อกทุกเอลิเมนต์ไว้เราสามารถกดเอลิเมนต์หนึ่งค้างไว้และใช้นิ้วที่เหลือกดไปยังเอลิเมนต์อื่นๆเพื่อที่จะเป็นการเลือกออบเจกต์ที่มากขึ้นแล้วเราก็ทำการล็อกเขาทีเดียวเนาะแบบนี้น่าจะทำการ add element เข้าไปนะคะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะเวลาเราจะทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีหรืออะไรก็ตามเราต้องไปคลิกที่รูปแปลงสีด้านบนเสมอนะคะเราอยากเปลี่ยนเป็นสีอะไรเราก็เลือกตามใจชอบเราได้เลยซึ่งเนี่ยนะจะเลือกเป็นสีขาวนะคะแล้วก็พอกดมาด้านหน้าเนี่ยจะมีคำว่า shadow อยู่คือสามารถใส่เงาของเขาได้รูปของเราจะมีมิติมากขึ้นเนาะในแอป Keynote นี้นะคะสามารถแอดรูปได้เหมือนแอปอื่นๆที่เราเคยทำมากันเลยอันนี้นะก็จะแอดลงไปแล้วก็ถ้าอยากตกแต่งก็กดที่แปรงสีแล้วก็ทำการฟลิปเขาซะหน่อยแล้วก็จัดให้อยู่ในตำแหน่งที่สวยงามนะคะหลังจากนั้นทุกคนจะเห็นว่าคำว่า arrange ตรงนี้ค่ะคือการจัดวางลำดับของรูปภาพว่าเราอยากให้เขาอยู่หน้าสุดหรืออยู่หลังสุดซึ่งทุกคนก็จัดอย่างนี้ได้เลยมันจะง่ายมากๆนะคะหลังจากนั้นอย่าลืมว่าให้ล็อกเขาไว้ด้วยเพื่อที่เขาจะได้ไม่ขยับแล้วเราก็จะมาแอดตัวหนังสือกันค่ะทุกคนที่การแอดตัวหนังสือเนี่ยก็ทำได้ปกติเลยคือการดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์เป็นตัวอักษรที่เราต้องการสามารถเลือกฟอนต์แล้วก็เลือกสีได้จากแผงแปลงสีข้างบนเลยนะคะพอเสร็จจากตรงนี้นะก็จะทำการตกแต่งด้วยเอลิเมนต์ง่ายๆเหมือนเดิมคือถ้าเกิดจริงๆตรงนี้ทุกคนมีข้อความอะไรเนี่ยทุกคนสามารถใส่เป็นข้อความใต้หัวข้อหลักได้เลยนะคะแต่ว่าน่าจะใช้อันนี้แทนข้อความไปก่อนเนาะให้เห็นภาพมากขึ้นเราก็สามารถที่จะ copy แล้วก็วางเอลิเมนต์ต่างๆเนี่ยได้เช่นกันส่วนใครที่อยากได้รูปทรงที่แบบไม่มีสีถมด้านในทุกคนสามารถเลื่อนไปด้านหลังสุดจะมีคำว่า no fill อยู่นะคะกดไปได้เลยแล้วก็เลือกกรอบอะไรก็ได้เพราะว่าเราสามารถเพิ่มขนาดกรอบตรงนี้ได้เนาะน่าจะพิมพ์ตัวนี้เข้าไปคำว่า start ค่ะแล้วก็เราต้องการที่จะทำเป็นลักษณะของปุ่มที่อยู่ด้านในอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีการวาดตกแต่งอะไรเล็กน้อยคือเราสามารถใช้ปากกาเนี่ยวาดลงไปได้เลยหลังจากนั้นจะสนุกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะทำแอนิเมชันกันแอนิเมชันตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นว่ามีด้านล่างทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันปุ่มแรกคือขาเข้าหมายความว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยทุกคนอยากให้เขาเข้ามาแบบไหนอันนี้ทุกคนสามารถลองกดเล่นได้เลยว่าตัวเองอยากให้เขาแบบแอนิเมชันเข้ามาเป็นในลักษณะไหนนะคะแล้วก็สามารถแก้ไขตัวแอนิเมชันได้เลยว่าเราอยากให้เขามาเร็วขึ้นหรือว่าอยากให้เขามาช้าลงเราก็สามารถปรับตรงเวลาตรงนี้ได้เนาะหรือว่าถ้าเกิดเรามาดูที่ตรงกลางคือตอนเขาอยู่ในสไลด์แล้วเนี่ยเราอยากให้เขาทำอะไรอาจจะเป็นการสั่นก็ได้อยากให้สั่นมากสั่นน้อย
ส่วนอันสุดท้ายคือขาออกอยากให้ออกยังไงก็มีให้เลือกเหมือนกันแล้วถ้าเกิดทุกคนลองเล่นดูมันก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่อยากได้ทั้งหมดนะคะสามารถลบออกได้ให้เหลือแค่ขาเข้าอย่างเดียวก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่แอนิเมชันให้กับทุกเอลิเมนต์ที่เราใส่เข้าไปใน presentation ได้เลยนะคะซึ่งแต่ละตัวแอนิเมชันเนี่ยก็จะมีออปชันเสริมที่ให้เราแก้ไขได้ตามใจเราเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถลองไปเล่นดูได้เลยเนาะเอาแล้วแต่ความชอบของเราเพราะฉะนั้นตอนนี้แอนิเมชันก็จะออกมาในลักษณะนี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดถามว่าแล้วเราอยากให้มันมาพร้อมกันเนี่ยเราทำได้ยังไงเราสามารถทำได้โดยแผงตรงนี้นะคะเป็นแผงการควบคุมลำดับของแอนิเมชันคุณสามารถทำให้เขาเนี่ยเกิดแอนิเมชันพร้อมกันได้กดให้เขาติดกันแบบนี้หรืออยากถ้าเกิดอยากให้อันล่างติดกันก็กดให้เขาติดกันได้แบบนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นเวลาเล่นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมาเป็นแอนิเมชันแพ็คเดียวกันพร้อมกันแบบนี้นั่นเองก็คือเกิดขึ้นจากแผงตรงนี้ทีนี้นะคะนัดจะแอดเมาส์ตัวนี้เข้ามาเป็น PNG เนาะแล้วเราจะทำการกดตรงกลางค่ะมันจะมีคำว่า create path อยู่ create path คือการกำหนดทิศทางตามลายเส้นดินสอของเราแบบนี้เลยนัดชอบมากๆทุกคนเพราะว่าเราสามารถ create อะไรได้หลายอย่างมากแต่ว่าอันนี้นัดจะทำเป็นตรงๆไปด้านขวานะคะเหมือนเรากำลังสไลด์ปุ่มเนาะซึ่งแน่นอนว่าเราต้องทำแบบเดียวกันกับตัวเมาส์ด้วยแบบนี้แล้วก็ลากเขาไปทางขวานะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เป็นตัวสไลด์คำว่า start ของเราเนี่ยไปทางขวาแต่เนี้ยมันยังมาไม่พร้อมกันเพราะฉะนั้นเราต้องไปปรับแต่งกดให้เขามาพร้อมกันจากแผงควบคุมก่อนทำให้สิ่งที่ได้ออกมาตอนนี้ก็คือตัวปุ่มนะคะก็จะมาพร้อมกับคำว่าตัว start เลยซึ่งเราจะทำให้เขามาพร้อมกันได้เนี่ยเราต้องปรับตัวเวลาของเมาส์กับปุ่มให้เท่ากันนั่นเองค่ะหลังจากนั้นพอเราเข้าใจการทำงานเบื้องต้นตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถ create อะไรได้หลายอย่างมากๆเราสามารถผสมสี background ก็ได้แล้วก็ทำการ add รูปหรือว่า element ต่างๆเนื้อหาต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยมาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็นั้นอยากแนะนำอีกอย่างนึงค่ะคือเวลาถ้าเกิดเราอยากได้ลายเส้นแยกออกจากกันไม่อยากให้เขาติดกันเนี่ยอย่างแรกคือถ้าเราวาดเสร็จแล้วเราต้องล็อกเขาไว้ก่อนแล้วค่อยไปวาดอันใหม่นะคะไม่เช่นนั้นนะเขาจะติดกันยาวไปหมดเลยทำให้เราไม่สามารถทำแอนิเมชันแต่ละอันได้จะมีแอนิเมชันที่ชื่อว่า Line Draw ก็คือเราสามารถทำแอนิเมชันกับเส้นที่เราวาดด้วยมือของเราเองได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่น่ารักนะคะนี่อันนี้นัดเรียงลำดับของการทำแอนิเมชันอันไหนหน้าอันไหนหลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะออกมาในลักษณะนี้เลยและแน่นอนว่าที่นัดพูดไปว่าเราสามารถทำ Line Draw หรือว่าแอนิเมชันให้กับสิ่งที่เราเขียนได้นะคะเพราะฉะนั้นลอง create การเขียนสไตล์ตัวเองและทำแอนิเมชันได้เลยนัดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะถ้าเกิดเราแอดรูปเข้ามาแล้วเราต้องการที่จะเอาพื้นหลังออกเนี่ยเราสามารถกดคำว่า Instant Alpha ได้และอยากเอาส่วนไหนออกให้กดสีนั้นค้างไว้และลากขึ้นหรือลากลงก็ได้ให้ครอบคลุมแบบนี้นะคะแล้วพื้นหลังเขาก็จะหายไปแต่เนี้ยเราอยากเอาพื้นหลังออกเพราะฉะนั้นเราก็จิ้มไปที่พื้นหลังเลยค่ะมันก็จะเนียนกริบแบบนี้เลยและวิธีการหมุนรูปภาพกดนิ้วหนึ่งค้างไว้และอีกนิ้วหนึ่งก็หมุนเขาไปรอบๆนั่นเองหลังจากนั้นนัดก็จะทำการLine Drawเขาให้ตรงตามกับเส้นที่เราเพิ่งวาดไปแล้วก็ตั้งเวลาให้พอดีกับเส้นที่เพิ่งวาดไปเพราะฉะนั้นตัวดินสอค่ะก็จะมาทันพอดีกับตัวปากกาที่เราวาดไว้นั่นเองและส่วนสุดท้ายที่นัดอยากให้ทุกคนนำไปใช้นะคะก็คือระหว่างสไลด์เนี่ยเราสามารถใส่แอนิเมชันได้ที่เขาเรียกว่าทรานซิชันนั่นเองคือการเปลี่ยนสไลด์ว่าเราอยากให้เขาเปลี่ยนสไลด์ยังไงอันนี้ทุกคนสามารถลองไปจิ้มดูได้เลยว่าตัวเองชอบแบบไหนเนาะแล้วพอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพรีเซนเทชันของเราที่ออกมาก็จะเป็นพรีเซนเทชันที่เอ้ยดูแปลกใหม่แล้วก็ดูไม่เหมือนใครด้วยสไตล์การขีดเขียนหรือว่าการทำแอนิเมชันด้วยทิศทางของเรานั่นเองค่ะอ
เอาละค่ะทุกคนเป็นไงบ้างอันนั้นก็จะเป็นภาพรวมอย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยนะคะถ้าเกิดทุกคนรู้พื้นฐานของการทำงานของแอป Keynote แล้วเนี่ยว่าเอ้ยแอนิเมชันมันใช้ยังไงการวาดรูปการทำให้รูปเคลื่อนไหวตามดินสออะไรเงี้ยมันทำยังไงถ้าทุกคนแบบเข้าใจพื้นฐานตรงนี้แล้วอะทุกคนสามารถไปครีเอทอะไรต่อได้เยอะมากๆที่แบบเป็นสไตล์ของฉันเองแล้วก็พรีเซนเทชันของเราก็จะสวยแล้วก็ไม่เหมือนใครไปเลยนะคะเราจะแนบตัวเทมเพลตของ Keynote ที่นัททำเนี่ยให้ด้านล่างด้วยเพราะว่านัทเข้าใจว่าบางคนอะอาจจะอยากเห็นภาพมากกว่านี้ที่แบบมันเป็นลำดับขั้นแอนิเมชันอะอะไรอยู่ก่อนอยู่หลังอะไรต้องติดกันอะไรต้องห่างกันอันนี้มันมีความสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดว่าแอนิเมชันเราจะเคลื่อนไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวนัทจะแนบเผื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะจะได้แบบเข้าใจมากขึ้นในตัว Keynote นะคะถ้าทุกคนดาวน์โหลดไฟล์ที่นัทแนบไว้ให้ไปเปิดด้วยความที่ฟอนต์ในเครื่องเราไม่เหมือนกันเนาะมันเลยอาจจะทำให้เวลาพอทุกคนเปิดอาจจะทำให้ฟอนต์โดดแล้วก็เอลิเมนต์กรอบต่างๆมันจะเคลื่อนเพื่อเป็นการให้ทุกคนเปิดได้เหมือนนัทมากที่สุดก็คือเดี๋ยวนัทจะแนบฟอนต์ที่นัทใช้เอาไว้ด้านล่างด้วยให้ทุกคนดาวน์โหลดฟอนต์เหล่านี้ไปไว้ใน iPhone ก่อน install เรียบร้อยแล้วทุกคนค่อยดาวน์โหลดไฟล์ Keynote ของนัทเนี่ยไปเปิดใน Keynote ของตนเองเนาะจะได้เหมือนที่เราแบบทำกันวันนี้ให้ทุกคนดูเลยคือมีคนถามมาเยอะมากว่าพี่นัทคะทำไม iPad Pro มันงอกออกมานัทเปลี่ยนมาใช้ iPad Pro แล้วนะคะแบบเป็นปลื้มมากจะใช้อย่างคุ้มค่าทุกคนขอสัญญาขอให้คำมั่นโอเคค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย